รามากับ Star Charity Slap ทาด่วนช่วยคุณทำดีนั่นเองเมื่อกี้เราเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่จะได้เป็นผู้โชคดีของเราเดี๋ยวรอตอนท้ายรายการจะมีการเฉลยแล้วก็มีการตอบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรอกันแป๊บนึงเท่านั้นเออร์ลี่พิสของเราเริ่มตั้งแต่ทุ่ม50นาทีกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าใครที่จะมาเล่นควิสกับเราก็เข้าก่อนแป๊บนึงก็ได้จะได้มีโอกาสลุ้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนที่3เรายังคงเดิมนะครับมีวันแล้วก็7ทีมด้วยกันนะครับแจกทั้งหมดเนี่ยมากกว่า3ล้าน Shopee ค่ะและทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับส่วนวันพฤหัสบดีนะครับก็จะมีรอบ2ทุ่มแล้วก็3ทุ่มครึ่งมี2รอบด้วยกันแต่ว่าวันนี้วันอังคารกับทีมของเราคือโบนัสออกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเป็นการให้โบนัสพิเศษกันด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าซีซั่น3เราจากที่มาเล่นเกมเอาคอยแล้วนะครับก็ยังได้สามารถร่วมทำบุญด้วยนะเพราะหนึ่งการแชร์ก็สามารถแชร์ได้ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook Instagram หรือว่า Twitter แล้วก็ติดแฮชแท็กไปว่า Shopee Quiz Season 3 1การแชร์มีมูลค่าเท่ากับ5บาทเพื่อไปสมทบทุนนะครับกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มีการแชร์กันเริ่มครับเรามีการแจก500 Shopee Coin นะครับให้ทุกคนที่ไปแชร์กันแล้วก็ดูแคปชั่นเนี่ยโดนใจเรามากที่สุดครับก็แชร์ได้ extra line ครับสำหรับการแชร์กับเพื่อนที่ยังไม่เคยมาเล่นแชร์ไปหนึ่งครั้งปุ๊บเราก็จะได้หัวใจมาหนึ่งดวงเพื่อเป็นการชุบชีวิตตอนที่เราจะมาเล่น Shopee Quiz กันนะจ๊ะนอกจากนี้รางวัลใหญ่ก็ยังคงมีนะครับแจก 5,000 Shopee Coin สำหรับผู้เล่นที่มีคอยสะสมมากสุด3ท่านนะครับแล้วก็สำหรับ 15,000 Shopee Coin สำหรับประจำซีซั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ามาเล่นกันทุกวันแบบนี้มีโอกาสลุ้นกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการประกาศท้ายรายการเซฟเอาวีค3คนที่ได้คอยสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนท้ายรายการเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งด้วยนะครับกติกาของเราเหมือนเคยนะครับมี6ข้อ1ข้อมี15วินาทีนะครับแล้วก็1ข้อเนี่ยมี3ช้อยด้วยกันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมใช้หัวใจกันด้วยถ้าเกิดไม่อยากใช้ก็กดยกเลิกกันได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่บอกว่าอาจจะค้างอะไรแบบนี้นะครับกดปิดแอปอื่นไปก่อนแล้วก็ต่อ Wi-Fi นะครับตอนนี้จะให้เวลาสักประมาณสัก30วิแล้วกันนะครับในการเตรียมตัวเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะค้างหรือว่าอาจจะกระตุกอะไรแบบนี้นะครับย้ำอีกรอบนึงวันนี้วันอังคารโบนัสออกแจกทั้งหมด 8 Shopee Coin เราก็จะได้เป็นสูงสุด1 Shopee Coin ถึงแม้แต่ว่าวันนี้วันอังคารโบนัสออกนะครับตอบถูก1ข้อรับไปสูงสุด2 Shopee Coin เลยนะครับแล้วก็1 Shopee Coin มีมูลค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองแล้วก็พอได้รับ Shopee Coin แล้วปุ๊บก็นำไปช้อปปิ้งกันได้เลยโอเคมากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาวันนี้6ข้อของเราก็วันนี้ก็ยากนิดนึงอะนะนะครับเตรียมตัวกันให้ดีมีบางข้อด้วยที่จะมีคำใบ้อยู่ใน Facebook Shopee Quiz บอกใบ้ให้เลยนะครับเพราะว่ามีคำใบ้ที่มันเค้าเรียกว่าอะไรมันลงลึกมากกว่านั้นต้องไปอ่านในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าทีมงานมีการแบบว่าแบบไปแอบใส่ไว้ไปแอบหยอดเอาไว้นะครับรวมถึงวันนี้คำถามก็จะพยายามใบ้ให้ละกันนะครับเดี๋ยวมาดูละกันว่าข้อไหนที่จะสามารถช่วยกันได้บ้างเอาวันนี้ใบ้ได้เยอะไหมป้อมนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอว้าวเยอะได้ไหมเร็วเร็วโอเคอ่ะไหนตอนนี้มีคนมาเล่นเท่าไหร่ละเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอคนนี่เท่าไหร่ละนี่เท่าไหร่ไปละ28,000แล้วนะครับเดี๋ยวเราสามหมื่นก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะฮะเออวันนี้มีเรื่องราวของอะไรบ้างอ่ะโหมีเยอะเลยนะครับรอบโลกเลยนะครับส่วนเมื่อกี้ก็ได้อยู่กับวีไปนะครับในไลฟ์แล้วก็ช้อปปี้ที่ของเราที่หมดเมื่อไหร่นะ27วันสุดท้ายวันนี้25แล้วนะครับเหลืออีก2วันก็อย่าลืมมาเล่นเกมของเรากันเยอะนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก่อนเลยดีกว่าเลยข้อแรกข้อที่ถามว่าบรอดเวย์เป็นชื่อของถนนสาย1ตั้งอยู่ที่ใดข้อ1บอสตันข้อ2นิวยอร์กนะครับแล้วข้อ3ไมอามี่บอสตันนิวยอร์กหรือว่าไมอามี่นะครับบรอดเวย์น่าจะนิวนิวอะไรหน่อยไหมนิวนิวเนาะเออนิวนิวเออนะครับง่ายๆนิว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 อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใบ้เยอะบอกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ 0.2 เป็นบอกมันคอยพิเศษด้วยนะฮะบอสตันนิวยอร์กหรือว่าไมอามี่คือนิวยอร์กผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสีสันตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะกลางวันหรือว่ากลางคืนแล้วก็จะเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนกันด้วยไมอามี่นี่ก็น่าไปเป็นเมืองที่มีอยู่ริมชายหาดนะส่วนบอสตันโอ้โหบอสตันยังไม่เคยไปอันนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคเฮ้ยพร้อมแล้วนะครับคำตอบของเราข้อนี้ตอบว่านิวยอร์กอย่าลืมหัวใจกันด้วยนะ
ข้อ2โอเคงงเหมือนกันข้อนี้ข้อ2ถามนะครับว่าข้อใดไม่ใช่เครื่องกรีดไทยที่ใช้เคาะจังหวะข้อ1กรอกข้อ2โปร่งแล้วข้อ3ชวะนะครับว่าข้อที่มันต่างกับเพื่อนที่มันมีตัวไม่เหมือนกับเพื่อนอ่ะนะครับกรอกโปร่งหรือว่าชวะอันไหนที่มันไม่ค่อยที่มันต่างเพื่อนก็ตอบมานั่นแหละครับเอาจริงกรอกคืออะไรโกร่งคืออะไรชวะคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยนะเฮ้ยผมเล่นจะแค่นะผมเล่นจะแค่ผมสีซอแต่ว่าผมไม่เคยได้ยินแบบว่าคำว่ากรอกโกร่งหรือว่าชวะเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวพ่อเฉลยว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับอันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องจังหวะที่ขึงด้วยหนังนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเครื่องเคาะจังหวะที่ทำด้วยโลหะก็จะมีเช่นชิงนิชาบอะไรแบบนี้ส่วนเครื่องเคาะจังหวะที่ทำด้วยม้าเนี่ยก็คือกรับโกร่งแล้วก็กรอกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าจังหวะนะครับข้อนี้เป็นเรื่องราวของประเทศไทยนะครับข้อนี้เราได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรออันนี้ความรู้รอบตัวอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองไทยนะครับข้อที่ถามนะครับว่าโครงการหลวงใดไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้อแรกโครงการหลวงเลอดอข้อ2โครงการหลวงขุนวางและข้อ3โครงการหลวงหนองหอยนะครับเลอตอนะครับนะครับเลอตอเนี่ยต่อไปขออภัยไม่ใช่เลอดอนะครับอันนั้นไม่ได้นะครับอีกนิ่มก็เลยเลอออกมาอันนี้เป็นการใบ้ไงใบ้อ่านผิดให้ตอบข้อนั้นฉายาใหม่มาแล้วนะไม่เอาไม่เอานี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเลยฉายาใหม่โอ้ไม่เอาโอ้นี่ไม่เอานี่ยากมากเลยอ่ะพันเลยดอกโอ้ยากโอ้ไม่เอาข้อนี้เฉลยว่าเลยตอนนั่นแหละโอ้ยากแล้วมาข้อที่4แล้วนะครับข้อนี้ถามว่าคำใดข้อใดไม่เกี่ยวกับการถ่ายภาพข้อ1 out ข้อ2 aperture ข้อ3 eyepiece นะครับถ้าใครถ่ายรูปก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับข้อนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้นะเพราะว่าข้อเมื่อกี้เราใบ้เต็มที่ไปแล้วใช่ไหมข้อเมื่อกี้หลุดบอกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้จริงๆนะครับกระป๋องรู้ถึงโมแล้วนะกระป๋องจะปิดปากนะครับตอนนี้แล้วผมข้อนี้เดาได้นะเอาจริงเอาคำไหนคุ้นหูอ่ะเป็นคำพื้นฐานของใครมันนั่นคือเป็นคำพื้นฐานแล้วเอาจริงอ่ะอย่างการถ่ายภาพเนี่ยอายก็ตาเนี่ยเห็นไหมเพอร์เชอร์เนี่ยมันก็อารมณ์แบบว่าคล้ายๆแบบว่าความสว่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องตอบว่าข้อหนึ่งนะครับถามว่าอะไรนะทีมของเราคือฟังคำถามดีๆนะครับข้อนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆนะฮะเรือพระราชทานเรือพระราชพิธีนะครับลำใดที่ลงรักปิดทองเขียนลายรถน้ำรูปเหรานะครับข้อ1เรือเอกชัยเหินหาวข้อ2เรือคุดเหินเฮ็ดนะครับแล้วข้อ3ครับเรือพาลีรังทวีปโอ้แค่แค่อ่านโจทย์ก็เหนื่อยแล้วนะมาดูกันนะครับเรือชัยเหินหาวเรือคุดเหินเฮ็ดนะครับหรือว่าเรือพาลีรังทวีปอะไรก็ได้ใช่ไหมนะฮะนะครับมาดูกันนะครับข้อนี้ตอบว่าข้อ1นะครับเรือชัยเหินหาวมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อนี้ถามว่าข้อนี้ไปได้ไหมข้อนี้ถามว่าหน่วยงานด้านอวกาศใดที่ไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการ ISS นะครับข้อ1องค์การอวกาศแคนาดาข้อ2องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและข้อ3องค์การอวกาศแห่งชาติจีนผมว่าเนี่ยเดาได้ ISS มันไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอ ISS มันมันยังไงอะ ISS อะ ISS มันระดับโลกอะเอาจีนเออแล้วจักรวาลเอาที่มันแบบว่ามันน่าจะเข้าพวกกันอ่ะไอ้ที่มันปลุกคออย่างอื่นไม่เอาตอบไม่ได้เหรอก็นิดนึงนะนะฮะวันนี้นะครับแคนาดาอะไรนะก็คือเสียงแต่ว่าที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่เสียงแปดเสียงแปดแค
นาดาญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วแหละว่าเอาที่มันหมายว่าต่างกับเขานะครับปกครองเหมือนเขาข้อนี้ตอบว่าประเทศจีนโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ผู้ชนะทั้งหมดได้ไป 4.55 คอยนะครับมีทั้งหมดเนี่ย 5,498 คนด้วยนะครับโอ้นี่ได้ได้กันไปเยอะเหมือนกันนะนะฮะจริงเหรอไหนมาดิไม่บอกไม่เอาว่าไม่เอาเลยดออ่ะนะครับ Shopee Coin ก็จะเข้าไปอยู่ใน Shopee Coin ของฉันนะครับภายใน1วันนะครับแล้วก็สามารถนำไปช็อปกันได้ด้วยส่วนตอนเที่ยงคืนนะครับของเราก็อย่าลืมกับเดือนนี้ Shopee Free Shipping ตลอดทั้งเดือนเลยเข้าไปกดรับโค้ดตอนเที่ยงคืนแล้วก็สามารถใช้โค้ดได้จนถึง 2:00 นะครับคือตอนแรกเนี่ยแปลกใจมากว่าเฮ้ยผมก็คิดนะแบบคนใกล้ตัวผมไม่มีใครเล่นมั้งสุดท้ายใครเล่นรู้ป่ะแม่กับน้าเมื่อเช้าแม่บอกว่าพัดทำไมมันไม่เห็นได้เลยตอนเที่ยงคืนแม่เข้าไปเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าแม่ผมจะหาเจอเนี่ยคือเที่ยงคืน15แม่มันเข้าไปอยู่ข้างบนเลยง่ายมากเที่ยงคืน15มันหมดตัวแม่เสียตังค์แล้วกัน45บาทจ่ายหน่อยแล้วกันนะครับคำใบ้รอบต่อไปของเราก็คือเอเมตาดอกมากใครเป็นคนชอบดอกไม้ก็ตามนั้นนะครับเอามาประกาศผลผู้โชคดีของเรากันดีกว่านะครับแชร์แอนวินนะครับมาจาก Facebook ครับมีชื่อว่าคุณพิมลทรีระยานั่นเองนะครับยินดีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแคปสกรีนหน้าจอนะครับแล้วก็มารายงานตัวใน Facebook ของ Shopee Chris บอกไปให้เลยภายใน24ชั่วโมงนะครับส่วนโค้ดของเราวันนี้ลด 90% นะครับใช้ได้ตั้งแต่ 2:25 น.โค้ดของเราก็คือDMVKA48 นะครับใช้ได้ภายในวันนี้เท่านั้นนะครับตอน 2:25 ทีคืนสูงสุด100 Shopee Coin เมื่อช็อปครบ100บาทจำนวนจำกัด50โค้ดเท่านั้นนะจ๊ะโอเคส่วน Early Quiz ของเรา Early Quiz มา Early Quiz ออกมาแล้วอยู่นี่ Early Quiz อ่ะเห็นไหมครับอันนี้นะครับ Early Quiz เห็นไหมแคปหน้าจอกันไปนะครับปิดหน้าไว้ด้านไหนมารายงานตัวกันด้วยนะครับในเพจของ Shopee Quiz บอกใบให้เลยและผู้โชคดีสำหรับ Celeb of the Week นะครับผู้ที่มีคอยสะสมสูงที่สุด3คนได้แก่คุณแล้วขึ้นให้ไหมโอเคขึ้นแล้วนะครับคุณหนูนา CNG นะครับแล้วก็คุณชิออนิสนะครับรวมถึงคนเดลน้อยด้วยนะฮะ3คนนี้มารายงานตัวในเพจของ Shopee Quiz ภายใน24ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็ไม่งั้นเป็นการถือว่าสละสิทธิ์นะครับแล้วก็คอยจะเข้าไปอยู่ Shopee คอยอยู่ในคอยของฉันเนี่ยนะครับภายใน 7-10 วันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดแชร์กันให้ด้วยนะเพราะครั้งหน้าจะได้มีหัวใจแล้วก็สามารถนำมาชุบชีวิตกันได้ด้วยสุปได้ฉายาใหม่เหรอไปติดตามมานะว่าฉายาคืออะไรเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะครับหมดเวลากันแล้วสำหรับผู้โชคดีย้ำไว้อีกรอบนึงทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมมารายงานตัวใน Shopee แฟนเพจของเราใน Facebook ด้วยนะครับภายใน 7-10 วันก็จะเข้าไปอยู่ใน Shopee Coin ของฉันด้วยนะวันนี้หมดเวลากันแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมาไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราลากันไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับ